สัตวาคนเหงานอนเฝ้าบ้านถึงไม่ออกอาการก็น่าห่วงทั้งข่าวจริงข่าวร้ายและข่าวลวงอีกข่าวลือมาเป็นช่วงชวนกังวลข่าวเขาเล่าข่าวเขาลือกันเซ็งแซ่ว่าคนแก่อย่าไปไหนทุกแห่งหนเพราะอ่อนแอติดง่ายกว่าทุกคนให้กังวลนายข่าวร้ายจำใจลาต้องอยู่บ้านช่วยชาติลาขาดแน่สวัสดีครับท่านคณาจารย์ทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับรวมทั้งน้องๆ นักศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ของราชภัฏราชนครินทร์และก็หอศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับผมชื่อสหภพปานทองครับวันนี้ได้รับเกียรติจากราชภัฏที่นี่นะครับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับบทกวีศิลปะแล้วก็เรื่องราวหลากหลายในชีวิตการทำงานต้องออกตัวไว้นิดนึงสิ่งที่ผมจะพูดจะคุยเล่าต่อไปเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการสื่อสารดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาจริงๆจังๆไว้แล้วเนี่ยแต่ละคนมันก็มีแต่ละแนวทางมันแต่มีแต่ละมุมมองความคิดเพราะฉะนั้นในโลกของศิลปะเนี่ยมันเหมือนโลกของดอกไม้ที่มันบานหลากหลายอยู่ในหุบเขาเราไม่สามารถจะตัดสินว่าดอกนั้นสวยกว่าดอกนี้ดอกนี้ดูดีมีคุณค่ากว่าดอกนี้มันไม่ใช่ครับแต่ถ้าทุกดอกมารวมกันนั่นคือความงดงามของศิลปะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคนเนี่ยเราเห็นคนบางคนทำงานก็ถูกสังคมมองว่าเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงแต่อย่าไปตำหนิครับมันต้องมีคนแสดงออกแบบนั้นมันถึงจะเห็นความอ่อนหวานถ้าไม่มีความมืดเราจะไม่เห็นความสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีความมืดเราจะไม่เห็นความงดงามของดวงดาวยามรัติกาลเพราะฉะนั้นคนการแสดงออกทางศิลปะเนี่ยมันหลากหลายมันต้องเป็นแรงส่งซึ่งกันและกันเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันและบางเรื่องมันก็ต้องขัดแย้งซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายศิลปะคืออะไรเห็นไหมคนมาเรียนศิลปะไม่ถูกคำถามในถามประจำเลยศิลปะคืออะไรเป็นเรียนศิลปะเหรอศิลปะคืออะไรล่ะอะไรเป็นอย่างนี้ศิลปะคืออะไรเนี่ยมันมีทฤษฎีทั่วโลกมีคนเขารวบรวมไว้เยอะแยะมากมายแล้วทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะพูดมักจะบอกความเป็นตัวตนของแต่ละชุมชนแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงโอกาสแต่ละสิ่งแวดล้อมของทฤษฎีเหล่านั้นว่าศิลปะคืออะไรอันนี้ผมต้องยกข้อเขียนของท่านศาสตราจารย์เมธีเกียรติคุณท่านอาจารย์อารีสุทธิพันธ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือศิลปะนิยมท่านเล่าเรื่องว่าทฤษฎีศิลปะมีเท่าไหร่ในโลกท่านรวบรวมมาประมาณ200ทฤษฎีผมพยายามอ่านไม่ครบ200แล้วครับพยายามอ่านแต่มีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันอยู่ประมาณ30ที่ทั่วโลกเลยนะทฤษฎีจากนักศิลปะทั่วโลกทฤษฎีจากนักวิชาการทางศิลปะทั่วโลกทฤษฎีจากศิลปินทั่วโลกมีอยู่3สิ่งที่คล้ายๆกันคือ1ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2ศิลปะนั้นต้องเป็นความงดงามและ3ศิลปะนั้นต้องเป็นความพึงพอใจแล้วบางส่วนเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ใช้สอยอยู่บ้างรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปจากทฤษฎีทั่วโลกมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นความงามเพื่อความพึงพอใจมนุษย์สร้างที่เกี่ยวกับศิลปะขึ้นมาเนี่ยประมาณอยู่5แขนงที่เรารู้จักกันในนามวิจิตรศิลป์ก็คือจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีนาฏศิลป์และวรรณกรรมเห็นไหมครับที่5แขนงนี่คือศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะและทุกสิ่งนี้เป็นความงามและเพื่อความพึงพอใจทีนี้จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยเราเรียกกลุ่มนี้ว่า
ทัศนศิลป์ก็คือใช้ตามองทัศนะคือทัศนะสำหรับนาฏกรรมและวรรณกรรมเนี่ยเขาบอกไม่ใช้ตาดูใช้ใจดูใช้ความรู้สึกเหมือนสายลมที่พัดนะลูกเหมือนสายลมที่พัดมาเราไม่เคยเห็นสายลมแต่เรามีความรู้สึกงานวรรณกรรมงานดนตรีเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกอารมณ์ออกไปเห็นไหมครับอันนี้ครูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ครูทำอยู่เนี่ยมันเป็นรอยคาบเกี่ยวระหว่างวรรณกรรมและจิตกรรมมันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เดียวก็มีคนทำมาแล้วแล้วก็ทำแล้วก็เลิกลาไปหรือยังไม่ได้ทำหรือกำลังทำอยู่นะครับสิ่งที่ครูทำเองครูถือว่าเป็นการบันทึกชีวิตประจำวันมากกว่าเป็นการบันทึกความรู้สึกเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้คนได้ดูแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่ทำเนี่ยดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเพราะชีวิตมนุษย์เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อเพียงผ่านแล้วก็ดับหายไปสิ่งที่ทำไว้นั่นคือร่องรอยของมนุษยชาติทิ้งเอาไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดีที่สุดที่ใครจะต้องมารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมก็ถือว่าได้เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองกันวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนักวิชาการทางวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์เขายกย่องวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือองค์การแช่งน้ำองค์การแช่งน้ำนั่นคือวรรณกรรมที่มีตั้งแต่สมัยยุทธยาคือองค์การแช่งน้ำองค์การแช่งน้ำคืออะไรคือบทร่ายของพวกพราหมณ์ที่เขาไว้ให้กับพวกข้าราชการที่เข้าไปถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็คือว่าถ้าคิดชั่วคิดคดทรยศเนี่ยจะขอให้ผีนั่นผีนี่ให้มาลงทันลงโทษอะไรอย่างนั้นนี่คือองค์การแช่งน้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเลยของประเทศไทยนะครับสิ่งแรกก็คือ 1. เราต้องมีสมุดบันทึกเล็กๆของเราไว้สำหรับร่างงานเช่นผมเป็นคอลัมนิสต์ด้วยผมเขียนหนังสือด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยเราไม่สามารถจะเขียนได้ทันทีเราไปเจอเฉพาะหน้าเนี่ยเราไม่สามารถจะดีเราต้องจดไว้จดรายละเอียดดีเทลทั้งหมดถ้าวาดรูปประกอบก็วาดไปด้วยถ่ายรูปไว้ก็วาดไปด้วยอันนี้คือเรื่องราวที่ผมจดไว้แล้วก็บางส่วนก็ตีพิมพ์ไปในนิตยสารก็เยอะแล้วนะครับจะเขียนชื่อเรื่องเขียนไม่เสร็จเขียนภาพประกอบไม่เสร็จนะครับเขียนไม่เสร็จแล้วก็สมุดที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่สมุดเดียวนะครับกระดาษ A4 ที่เขาไม่ใช้แล้วเอาหน้าที่ใช้ได้มาตัดแล้วก็เย็บแล้วก็หนีไปเงี้ยเขียนเรื่องเขียนอะไรก็จะเขียนไว้ตรงนี้เมื่อเขียนเสร็จปุ๊บเมื่อเรามาถึงบ้านถ้าเราจะทำงานหรือบางทีเวลามันผ่านไปนานเราทำแล้วเอาเรื่องนี้ขึ้นมาใส่รายละเอียดเมื่อเราใส่รายละเอียดปุ๊บถ้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสมัยใหม่บางทีเขาต้องการบทความสั้นเราเขียนรายละเอียดปุ๊บลงไปเราวาดรูปประกอบไปเลยเราก็รูปประกอบไปเลยแล้วก็ส่งไปสำนักพิมพ์ได้เลยนะครับเราส่งไปทีนี้เราเขียนงานเนี่ยเราเขียนงานให้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เวลาส่งไปเนี่ยเขาก็จะสแกนงานของเราจะคมชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจเราเขียนรูปไปเรื่องนึงแล้วก็เราเขียนภาพประกอบไปอีกสักอันนึงแล้วก็บอกให้สำนักพิมพ์เขาไปวางรูปแบบเอาเองก็ได้บางทีเนี่ยเราเขียนเรื่องแยกผมเขียนเรื่องแยกเลยเขียนรูปไปเขียนบทกวีแยกมาแล้วก็ส่งไปก็ได้อันนี้ก็การทำงานก็จะง่ายขึ้นคือถ้าเขียนรูปเสียเราเขียนใหม่เขียนเรื่องเสียเราเขียนใหม่เมื่อสมบูรณ์แบบแล้วส่งไปเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าทุกอย่างมันตัดต่อได้นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับอย่างอันนี้ผมเขียนเกี่ยวกับบางประกงไว้อีกอันนึงนะครับผมเขียนรูปประกอบก็คือรูปนี้อันนี้ผมทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างรูปประกอบก็คือรูปนี้นะครับวัดโสธรแต่ผมมองจากมุมฝั่งแม่น้ำมามองจากมุมที่แสงตกมาอันนี้ใหญ่แต่ถ้าเราจะไปทำเป็นหนังสือเนี่ยก็จะวางรูปแบบประมาณนี้เราจะเขียนบทกวีอย่างนี้อันนี้ผมเขียนบทกวีไว้ว่าสายธารแห่งธรรมรูปน้ำบางประกงไหลขึ้นไหลลงเย็นย่ำค่ำเช้า
หลวงพ่อโสธรเหนือนิวรสถิตเนาปกปักขวัญเย้าเรือนเร้าลายเรียงแล้วก็เอารูปวัดไปประกอบไปนะครับทีนี้คนเขียนกวีบางทีเนี่ยเมื่อปากเราพูดไปแล้วเนี่ยพูดถึงคำไปแล้วคำบางคำเนี่ยเราต้องไปสืบค้นนะครับว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรความหมายที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะบางทีเนี่ยคนอ่านเนี่ยตีความแล้วไม่ตรงกับความหมายเนี่ยก็จะทำให้บทกวีของเราเนี่ยเสียอรรถรสไปหรือบางทีคนที่เขารู้มากกว่าเขาลึกซึ้งมากกว่าเขาจะก็จะติงเราได้ว่าเราไม่ลึกซึ้งอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรเหนือนิวรสถิตเราเหนือนิวรณ์คำว่านิวรณ์เนี่ยถ้าไปเปิดดูศัพท์ดูพจนานุกรมคำว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องปิดกั้นเหนือนิวรณ์เครื่องปิดกั้นไม่ให้ถึงธรรมเหนือนิวรณ์คือหลวงพ่อโสธรนั้นท่านข้ามไปแล้วท่านบรรลุถึงธรรมสูงสุดแล้วเหนือนิวรณ์สถิตเนาคืออยู่ตรงนี้มานานเนาสถิตเนาปกปักขวัญเย้าคำว่าเย้าเนี่ยมันจะใช้ชู่คำว่าเรือนเย้าเรือนก็แปลว่าบ้านเหมือนกันเรือนเล้าปกปักขวัญเย้าเรือนเล้าลายเรียงเรือนเล้าลายเรียงคือลักษณะอยู่เป็นทิวไปทิวแม่น้ำทิวถนนเนี่ยอันนี้คือแนวคิดในการทำงานง่ายๆคือหนึ่งเราเขียนคือสรุปความหนึ่งเราเขียนเราต้องมีสมุดต้นทางของไอเดียก่อนเมื่อมีสมุดต้นทางของไอเดียปุ๊บเมื่อเราลงมือเขียนเราเขียนเป็นเรื่องเขียนเป็นเรื่องเสร็จเราค่อยวาดรูปประกอบอันนี้สำหรับส่งไปพิมพ์นะครับถ้าต้องการเป็นงานเก๋ๆเขียนเรื่องเขียนรูปประกอบแล้วก็ส่งไปเลยเป็นลายมืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำน้องๆที่จะทำงานแนวนี้สมุดบันทึกต้องมีครับสมุดต้องมีกระดาษต้องมีติดตัวไว้เสมอแล้วก็เวลาเราเดินทางการจะยกสีทั้งแบบนี้ไปก็ไม่ได้ผมแนะนำให้ชี้ซื้อสีแบบนี้ครับชุดเล็กๆเอาแค่ประมาณ12สีปิดปุ๊บเราสามารถที่จะเขียนสเก็ตได้เห็นเรื่องเห็นราวแล้วเขียนสเก็ตได้เขียนสเก็ตได้แล้วเก็บแล้วมาทำงานต่อที่บ้านได้บางทีเทคนิคดินสอเราจะใช้ดินสอไม้ก็ได้ดินสอไม้เขียนสเก็ตถ้าดูในสมุดบันทึกผมที่มีดินสอไม้ก็เขียนสเก็ตไว้นะครับยิบอะไรได้เขียนนะครับหลายคนเนี่ยหลายคนที่เวลาทำงานศิลปะแล้วจะไม่ได้งานสักทีคือผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวนะสีไม่พร้อมสมุดไม่มีกระดาษมันไม่ใช่กระดาษเกรดดีทำไม่ได้นั่นแหละแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วจะไม่ได้ทำเลยครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่ผมจะแนะนำในวงการศิลปะเขาเรียกอาวุธลับบางทีเราเห็นภาพที่ศิลปินเขาเขียนเราจะดูตลอดมันทำด้วยอะไรวะมันใช้พวกกันอะไรวะเขียนยังไงเขียนอาจารย์เบญจลงเขาเขียนภาพสีน้ำเนี่ยเวลาเขียนต้นไม้ระยะไกลแล้วเห็นต้นไม้มันฟุ้งฟุ้งมันลกลกฟุ้ง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 โอ้โหเด็กก็อยากจะเขียนมากก็ไปซื้อพวกกันชนิดดีมาเลยมาเขียนเขียนยังไงก็ไม่รกเขียนยังไงก็ไม่ฟุ้งไปดูอาจารย์มันจะลงเขียนอันนี้ขอพระพิงนะถ้าอาจารย์ดูนะเอาความลับอาจารย์มาขายอาจารย์เบญชลงใช้ขนไก่ที่ทำความสะอาดบ้านล่ะครับมาผูกมามัดพอจุกสีน้ำแล้วแตกมาจากต้นไม้ลงๆอย่างผมก็มีอุลังผมนี่ผูกกันของผมฟูอย่างมากเลยแล้วเธอรู้ไหมฝาจะฟูอย่างนี้ได้เนี่ยฝาจะได้ฟูเนี่ยผมรักมากกว่าผูกกันดีอย่างนี้เพราะเวลาเขียนต้นไม้ระยะไกลหรือต้นไม้อะไรเพียงแตะไปแล้วบิดติดเดียวมันจะเหมือนใบไม้ถูกลมกระโชกหวนปุ๊บเข้ามาเลยนี่คืออาวุธลับเพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นใหม่เวลาเจอพวกการนี้ก็มาจะโยนทิ้งผมเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ดวงแก้วท่านบอกพวกการเหลือเส้นเดียวก็ยังมีประโยชน์เอาไปเขียนเส้นที่เล็กที่สุดได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการทำงานหนึ่งสีใช้สีชุดเล็กๆก็พอสีชุดเล็กก็พอใช้กระดาษสเก็ตก็พอแล้วก็การทำงานเขียนแยกได้ครับเขียนเรื่องแยกวาดรูปแยกแล้วมารวมกันได้นะครับหรือถ้าเขียนพร้อมกันเลยก็ได้นะครับการเทคนิคแต่สิ่งแรกคือต้องหาแรงบันดาลใจก่อนหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานก่อนแล้วก็หนึ่งหาข้อมูล
การที่จะเขียนงานศิลปะเชิงกวีเชิงศิลปะเนี่ยหนึ่งต้องหาข้อมูลข้อมูลต้องรอบด้านแล้วยิ่งหาลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดี 2. การฟังข้อมูลเช่นเรื่องบางเรื่องหรือนิทานพื้นบ้านบางเรื่องคนนี้จะพูดอย่างหนึ่งคนนี้จะพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าข้ามจังหวัดข้ามบางไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคนละสำนวนทั้งนั้นที่เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลและอะไรที่ต่างกันเราก็ต้องค่อยๆสืบค้นไปจนถึงเรื่องจริงแล้วเราก็เก็บมาเขียนแล้วก็การทำงานลืมบอกบางอย่างการทำงานนะลูกอย่าทำแบบลวกๆคือคนเป็นศิลปินเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นศิลปินชาวบ้านเนี่ยมันจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรพูดออกจากปากไปแล้วเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเราก่อนที่จะพูดเราเป็นนายมันมาพูดแล้วมันเป็นนายเราคนทำงานศิลปะเหมือนกันอย่าทำแบบลวกๆถ้าทำแบบลวกๆนั่นจะติดตัวเราไปจนตายครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เราจะมาเขียนรูปสำหรับใช้ประกอบบทกวีหรือบทความนะครับรูปที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ไม่ต้องใหญ่นะนะครับรูปก็จะใหญ่นะเพราะว่าถ้าเป็นผ่านกระบวนการทางการพิมพ์แล้วเนี่ยมันก็จะย่อลงแต่เวลาเราเขียนนะก็แนะนำให้เขียนรูปที่ใหญ่นิดนึงดีนะครับพอย่อออกมาแล้วมันก็จะสวยนะครับนี่เทคนิคการเขียนรูปประกอบเนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวมันไม่ใช่งานจิตรกรรมแบบเต็มรูปแบบมันเป็นเพียงรูปประกอบแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวเองรูปที่ใช้ประกอบเนี่ยผมมักจะเขียนแบบยั้งๆก็คือจะไม่ให้เด่นจนแข่งกับกวีแข่งกับบทความเขียนเพื่อสื่ออารมณ์ไปถึงสิ่งนั้นอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมีศิลปินหลายคนเลยนะครับที่เขียนบทกวีและบทความอะไรต่างๆเนี่ยและใช้รูปประกอบของเพื่อนศิลปินด้วยกันซึ่งเพื่อนนะครับฝีมือชั้นยอดเลยผมก็เวลางานออกสื่อไปคนมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมว่าโอ้โหรูปประกอบสวยมากไม่มีใครกล่าวถึงบทกวีเลยนะครับซึ่งประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาอันนี้เป็นส่วนตัวผมในฐานะที่ผมพอจะเขียนรูปประกอบได้ด้วยตัวเองเขียนบทกวีด้วยตัวเองผมก็จะเขียนรูปประกอบและรูปประกอบของผมเนี่ยจะเป็นรูปที่เขียนเพียงเพื่อสื่ออารมณ์ให้ร้อยเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วก็จะเลือกเขียนมุมที่ไม่ยากจนเกินไปนักนะครับไม่ยากจนเกินไปนักสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบางประกงนะครับนอกจากสายน้ำนอกจากองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนอกจากบ้านเมืองที่สงบสวยงามแล้วเนี่ยใครๆก็เขียนมุมนี้มาเยอะแล้วนะครับเราอย่าลืมว่าบางประกงเนี่ยมันเป็นปากอ่าวเป็นแม่น้ำเล็กๆอย่างที่สุนทรภู่เคยผ่านที่เคยเล่าเมื่อตอนต้นที่เราทึกเนี่ยสุนทรภู่เคยพูดถึงว่าปลายทางมีหมู่บ้านประมงวันนี้จะเขียนเป็นลูกเรือประมงเล็กๆแต่เขียนแบบมุมย้อนแสงคือเราอยู่ฝั่งนู้นแล้วมองย้อนแสงทางตะวันตกไว้เป็นรูปแค่ประกอบงานนะครับเทคนิคที่ผมจะเขียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดลงลึกอีกนิดนึงศิลปินแต่ละคนมีแนวทางต่างกันก็ผมจะเขียนชนิดที่ว่าเรียกว่าจะเขียนใช้เทคนิคเปียกปนเปียกก็คือกระดาษก็เปียกสีก็เปียกเพราะว่าเวลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้มนิดนึงเมื่อผ่านกระบวนการพิมพ์เนี่ยรูปมันจะคมชัดนะครับคือเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับเราจะทำตามอารมณ์เต็มที่ไม่ได้เราต้องห่วงบริบทรอบๆห่วงกระบวนการพิมพ์ขบวนการไปทำงานต่อจากเราก็จะยากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ตามกระบวนการไปนะครับมันไม่ได้สามารถจะเก่งได้วันนี้พรุ่งนี้แต่มันมีทางที่เราจะพัฒนาไปไม่มีใครขยิ่งแล้วก้าวกระโดดได้เลยต้องคลื่นก่อนแล้วคลานก่อนแล้วตั้งขันแล้วเดินตอกแตกตอกแตกเพราะฉะนั้นน้องๆผู้ศึกษาที่ฟังครูอยู่ทำเถอะครับคนที่ทำเท่านั้นถึงปลายทางไม่มีเส้นชัยที่ไหนมันจะเลื่อนมาหาคุณต้องวิ่งไปหาเส้นชัยนะเดี๋ยวนี้จะเขียนรูปประกอบให้ดูนะครับเขียนรูปประกอบให้ดูง่ายๆนะครับหลักการคือเหมือนงานศิลปะทั่วไปนี่แหละนะครับศิลปะทั่วไปที่แหละมันแล้วแต่ว่าเราจะ
แม่นจะชำนาญยังไงสิ่งแรกเลยคืออย่างที่ครูสอนเรามาคือการดาวอิ้งเราต้องแม่นก่อนการดาวอิ้งต้องแม่นก่อนสัดส่วนแสงเงาต้องแม่นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทางศิลปะนะครับสัดส่วนแสงเงาต้องแม่นเปอร์สเปกทีฟต้องมีแล้วกันนะครับถ้าใครดูในที่ครูสาธิตแล้วก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมเขียนได้ไวเหลือเกินทำไมเขียนได้ไวเหลือเกินจริงๆแล้วครูเขียนบ่อยแล้วก็เขียนจากเริ่มจากที่ครูของครูสอนมาอีกทีก็คือการดราอิ้งสัดส่วนแสงเงาต้องให้แม่นก่อนนะครับเห็นไหมครับครูเขียนเป็นสัดส่วนแสงเงาระยะอันนี้คือหลักการของจิตกรรมน่ะอะไรใกล้ก็ใหญ่อะไรไกลก็ห่างออกไปที่ครูบอกว่าเปียกคนเปียกเนี่ยคือเราจะใช้กระดาษที่เปียกกระดาษที่เปียกบางคนก็ใช้เทคนิควาดทั้งชุบน้ำเปียกๆแล้วค่อยมาเขียนแต่ของครูจะเปียกทั้งข้างหลังข้างในเลยอันนี้เป็นพื้นที่มันเคลือบพลาสติกไปแล้วใช้ได้นะครูจะเอาสีน้ำลงข้างหลังก่อนให้มันเปียกไปเลยนะครับเปียกไปเลยเพราะพื้นนี่มันเป็นพื้นพลาสติกโอเคแล้วเปียกเสร็จแล้วก็เอากระดาษที่เปียกลงไปเลยให้น้ำมันเปียกจากข้างหลังขึ้นมาเปียกจากข้างหลังมากระดาษกาวติดตรงนี้ติดไว้การกระดาษกระดกนะครับแล้วครูก็จะเอาสีน้ำลงจากข้างบนข้างหน้าลงไปคือกระดาษของเรามันจะเปียกเสมอกันทั้งหน้าหลังเมื่อมันเปียกเสมอกันทั้งหน้าหลังเนี่ยเวลาสีมันตึงตัวเนี่ยสีมันจะวิ่งได้อย่างสม่ำเสมอไม่สะดุดบางทีบางจุดเปียกบางจุดแห้งพอไปถึงจุดแห้งสีมันจะหยุดไม่อยู่มันก็จะเป็นคราบบางทีภาพนั้นดีดีองค์ประกอบเสริมพอเกิดคราบที่ไม่พึงประสงค์ซะงานเสียเลยนะครับงานเสียเลยลงน้ำเปียกให้มันชุ่มก่อนนะครับลงน้ำเปียกให้มันชุ่มก่อนชุ่มดีแล้วเราก็จะเกรงดูเอ๊ะมันชุ่มเสมอกันไหมชุ่มเสมอกันไหมนะครับสำหรับนักศึกษาที่กำลังดูครูสาธิตอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าครูเขียนสวยทุกรูปนะเสียก็เยอะไม่สวยก็เยอะเพราะฉะนั้นเวลาตัวเองทำงานด้วยความสุขฉันทำไม่ดีเลยฉันทำไม่ได้เลยมันเสียมันสวยไม่ทำแล้วนักเรียนรู้ไหมครับศิลปินที่เอางานไปแสดงไปโชว์ในห้องเอ็กซิบิชันน่ะโชว์หนึ่งรูปเนี่ยเขาสเก็ตมาเป็นร้อยรูปเขาลงมือทำอีก10 รูปแล้วเขาเอารูปที่ดีที่สุดไปแสดงเพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาเวลาดูงานที่เผยแพร่ออกสาธารณชนจริงๆแล้วมันผ่านกระบวนการที่กั้นกรองมาแล้วนะครับเมื่อตอนหัวต้นม้วนครูเล่าเรื่องอาวุธลับนี่อาวุธลับแบนๆฟูๆอย่างเงี้ยเราจะเขียนกระย้อนแสงแล้วจุ่มเลยแล้วใช้สีแล้วก็จานสีนะผู้การเนี่ยอย่าให้มันสะอาดนะถ้าสะอาดนักสีมันจะกระด้างมันจะโดดมันแต่ง่ายใช้สีเหลืองย้อนแสงเขียนย้อนแสงครับนี่เขียนย้อนแสงครับเขียนย้อนแสงจริงๆแนวแสงเนี่ยมันก็คือหลักการเองจุดศูนย์กลางที่เส้นขอบฟ้าเห็นไหมครับมันจะเหมือนธงชาติหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเหมือนแสงพุ่งออกมาแล้วมันจะเหมือนแสงพุ่งออกมาแล้วทีนี้ในแสงเนี่ยมันมีแสงอะไรบ้างมันมีแสงอะไรบ้างนะครับลืมบอกไปสีน้ำที่ครูใช้เนี่ยครูใช้หลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะเพราะว่าสีแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับเราซื้อมาผสมทำงานสีบางตัวเนี่ยของบางบริษัทมันเป็นสีที่ลุกไล่มันขับคนอื่นแต่ครูไม่พูดชื่อมันเราเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาให้เขานะตัวนี้มันเป็นอีกตัวบริษัทหนึ่งมันเป็นสีที่ในประเทศไทยตัวนี้มันเป็นสีที่ค่อนข้างที่มันจะขับไล่คนอื่นถ้าเวลาแตะไปเนี่ยมันจะพุ่งวืดไล่คนอื่นออกไปทันทีเห็นไหมครับมันเหมาะกับการมาเขียนแสงเหมาะกับการมาเขียนแสงมันจะไล่คนอื่นออกไปทันทีเลยมันจะเหมาะกับการมาเขียนแสง2 แสงแล้วนะครับทฤษฎีสีเด็กๆรู้หมดแล้วใช่ไหมทีนี้ในแสงนั้นก็ยังมีแสงสีฟ้าไอ้สีตัวนี้ก็เป็นสีที่ผลิตในไทยมันก็ไล่คนอื่นดีเหมือนกันเห็นไหมครับไอ้ผู้การไอ้ที่เป็นแบรนด์ฟูๆเนี่ยมันช่างดีนักแลเห็นไหมครับการระบายเนี่ยครูจะระบายให้มันวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางมันจะเป็นความสุขเมื่อเรามองเห็นดวงตะวันอยู่ข้างหน้าแล้วมันย้อนแสงเข้ามาขอให้นี้ทำบ่อยๆลองผิดลองถูกบ่อยๆเสียช่างมันเริ่มแรกเราอยากจะไปซื้อกระดาษที่มันแบบมันตกแผ่นละหลายร้อยแล้วเขียนทีเดียวโอ้ตายแล้ว
งานก็ยังทำไม่ได้ยังขอเงินพ่อเงินแม่แล้วไปใช้ขนาดนั้นนะมันเสียดายเอาซื้อกระดาษที่เกรดพอดีๆหน่อยราคานักเรียนแล้วมาตัดเล็กๆแบบนี้มันจะถูกถูกเสร็จแล้วลองทำผิดไม่เป็นไรกลับหน้าสอนซ้อมทำดีก็ไว้ไม่เอาดีก็ไม่เป็นไรลองทำดูบ่อยๆแล้วทุกอย่างมันจะพัฒนาไปนะครับอย่างที่ครูบอกว่าย้อนไปนั่นแหละไม่มีใครขยิบก้าวกระโดดได้เลยนะครับมันมีแต่คนที่ต้องค่อยๆเดินแล้วไปถึงเส้นชัยทีนี้การมองย้อนแสงมันก็จะต้องมีตัวบังแสงนะครับคือเมฆที่บังแสงเนี่ยเราจะใช้สีน้ำเงินไอ้เรื่องสีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละศิลปินที่สังเกตธรรมชาตินะครับบางคนอัตตาไม่เหมือนกันสังเกตไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีบังแสงแล้วเมฆบังแสงแล้วเมฆบังแสงในขณะเดียวกันเราเขียนแนวเราตรงนี้เมฆบังแสงนะแล้วก็ปล่อยมันนะครับทีนี้เราต้องการกดให้มันเข้มอีกแล้วใช้สีน้ำเงินเนี่ยผสมด้วยสีม่วงผสมด้วยสีม่วงนะครับสีม่วงผสมด้วยสีม่วงพยายามกดแต่แนวของเมฆเนี่ยเราก็ให้มันลักษณะว่ามันวิ่งก็หาจุดศูนย์กลางนะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบนั้นนี่เทคนิคเปียกปนเปียกมันดีอย่างก็คือสีมันจะค่อยๆวิ่งก็หากันเองมันจะค่อยๆซึมก็หากันเองนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกว่าซอฟต์นุ่มนวลตานะครับเสร็จแล้วตัวที่บังแสงเช่นแนวทิวไม้เนี่ยเราก็ใช้สีน้ำเงินสีม่วงแล้วผสมเขียวเข้าไปนะครับเงินม่วงผสมเขียวเข้าไปนะครับแล้วระบายกดเพื่อการย้อนแสงกดแสงเข้าไปบางอีกแล้วเราก็วิ่งเป็นแนวคันตรงนี้อีกครับนะครับในพื้นที่เป็นพื้นทรายมันจะมีโทนสีน้ำตาลสีส้มเราแต่พอเป็นริ้วมันเกิดเท็กเจอร์เราวางไว้แต่ทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาเลยบางทีเราต้องใจเย็นการสีน้ำเนี่ยการเขียนสีน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเขียนนี่เก่งคนเขียนมีความสามารถใช่หรือแต่คนเขียนต้องมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนต้องสังเกตมันอย่างสีส้มเนี่ยเมื่อกี้ครูเล่าใช่ไหมมันเป็นสีที่แบบของบางยี่ห้อบางแบรนด์มันขับไล่คนอื่นเท่าแตะไปมันจะฟู่ดันคนอื่นแต่สีบางตัวแตะก็นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเลือกใช้เราต้องเลือกแค่หลายยี่ห้อมาแล้วเราต้องการใช้อะไรเราสื่ออะไรนะครับเสร็จแล้วผู้กันแก่ๆเก่าๆไม่เป็นไรครับเนี่ยเขียนแนวได้เขียนว่าเป็นแนวเขียนว่าเป็นแนวทางแนวผมแตะเป็นเท็กเจอร์แตะเป็นเท็กเจอร์แตะไปครับแตะเป็นเท็กเจอร์แตะเป็นเท็กเจอร์ไปสีบางตัวเนี่ยเมื่อเราเขียนเปียกบนเปียกสีบางตัวที่เราแตะลงไปเนี่ยเราสามารถใช้สีที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหน่อยได้เพราะว่าสีพื้นเราเปียกอยู่แล้วเนี่ยมันเปียกต่อเปียกอยู่แล้วมันจะคุมอยู่ก็แล้วสีมันก็จะซึมเข้าพอดีใส่ลูกเล่นต้นไม้คล้ายที่ปักอยู่นี่ครับพวกนี้เราอยากโอนใจพอมันแห้งแล้วมันจะซอฟต์นุ่มนวลก็หากันมันซอฟต์นุ่มนวลก็หากันต่อไปสีที่จะเป็นเรือแล้วดูมันสมาร์ทดีแล้วเรือแล้วเอาเรือสีฟ้านะเรือสีฟ้าแล้วก็ใช้สีที่ค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงนะครับแต่สีฟ้าแนวสีมันเป็นอย่างนี้เรือสีฟ้าแต่สีฟ้าอ
าแต่สีฟ้าปุ๊บส่วนที่เป็นเงาที่เขียนความโค้งของเรือแล้วก็ใช้สีฟ้าในผสมกับสีน้ำเงินเข้มๆก็ระบายลงไปนะครับระบายลงไปการระบายเราอย่าระบายให้เรียบความเว้นให้มีอากาศนิดนึงไม่มีอากาศนิดนึงนะครับไม่มีอากาศนิดนึงงานของเราเนี่ยมันจะก็จะโปร่งดีส่วนที่เป็นผ้ากันแสงเราใช้สีที่เข้มเขียนไปเลยครับที่เข้มเขียนไปเลยทีนี้ผมจะบอกอาวุธลับอีกอย่างอาวุธลับอีกอย่างนะครับคือคัตเตอร์เนื้อหาผู้กันก็ได้นะครับใช้ขีดแทนเส้นเล็กขีดไปขีดเป็นร่องขีดเป็นร่องพอสีมันได้ที่แล้วเนี่ยสีมันจะวิ่งเข้าหาเองสีมันจะวิ่งเข้าหาเองนะครับเราก็ได้รูปเรือแบบย้อนแสงง่ายๆถ้าเรายังต้องการเก็บรายละเอียดเรามีผู้การเล็กๆฝรั่งที่เขาเรียกว่าดิงเจอร์นะครับดิงเจอร์อะไรนะครับแต่เราไม่มีแล้วก็มันแพงถ้าเราไม่มีเราเป็นศิลปินฝึกใหม่เราเป็นชาวบ้านเราเป็นเด็กๆใช้นี่ก็ได้ครับในผู้การเบอร์ศูนย์พิเศษของคุณสง่ามายุราชเนี่ยนะเขียนได้เขียนได้เหมือนกันตรงไหนที่แสงมันทึบไปเราใช้หาผู้กันแตะกดไปให้มันมีร่องรอยของอากาศนะครับมีร่องรอยของอากาศโอเคครับนี่คือวิธีการสาธิตง่ายๆแล้วงานมันจะสมบูรณ์แบบอีกทีตอนแรกนะครับก็ฝากไว้ให้กับน้องๆที่ดูคลิปของราชพัฒน์ราชนครินทร์รวมทั้งคลิปของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับขอขอบคุณที่ดูแลกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเทคนิควิธีการเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมทำมันเก่งที่สุดมันดีที่สุดไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปินคนอื่นมันเป็นที่สุดยอดแล้วมันกันไม่ใช่ครับครูเหล่านั้นรวมทั้งผมด้วยเนี่ยคือสะพานที่ให้ผู้เกี่ยวข้องรุ่นน้องๆรุ่นลูกหลานลูกศิษย์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยครับเดินก้าวผ่านไปนะครับค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ว่ามันไปแล้วหาแนวทางของตัวเองมีข้อคิดฝากนิดนึงครับพยายามหาตัวตนของตัวเองให้เจออย่าทำเหมือนใครถ้าคุณทำเหมือนใครคุณจะเป็นเสมือนแค่เงาเท่านั้นเหมือนกับหนังตะลุงเหมือนกับการแสดงที่ใช้เงาเห็นไหมครับตัวจริงเขาก็ยังอยู่เราได้เป็นแค่เงาผ่านไปเท่านั้นอย่าทำเหมือนใครแต่เอาเขาเหล่านั้นมาเป็นครูมาหาแนวทางจากเขาเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาโดดเด่นเพราะอะไรแล้วเราหาแนวทางเขามีวิธีการคิดอย่างไรเขามีองค์ประกอบอย่างไรและเราหาแนวทางยกคนเหล่านั้นเป็นครูอย่าเอาคนเหล่านั้นเป็นปลายทางที่เราต้องเดินตามเขานะครับอันนี้คือข้อฝากเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ใช่ฉันไม่ดีฉันไม่เคยเรียนมหาลัยดังๆไม่ใช่ครับศิลปะย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยที่ครูพูดศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นความงามเพื่อความพอใจเห็นไหมครับศิลปะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆทักษะเป็นเรื่องที่ค่อยๆตามมา
คือทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วเก่งแต่จิตวิญญาณมันเป็นของใครของมันไม่มีใครเอาจิตวิญญาณไปขายให้ใครได้ทำอย่างเรานี่แหละครับทำไปเลยนะครับหาแนวทางสิ่งแวดล้อมเวลาจะเขียนเรื่องมีคนถามว่าแล้วอาจารย์เวลาผมจะเขียนเรื่องเขียนอะไรดีเขียนเรื่องที่คนที่คุณรู้น่ะดีที่สุดเขียนเรื่องที่ใกล้ตัวดีที่สุดอย่าไปเขียนเรื่องสวรรค์ชั้นฟ้าที่มาเมืองแหนที่เราไม่รู้เขียนเรื่องที่เรารู้และใกล้ตัวดีที่สุดนะครับอันนี้ฝากไว้ให้กับน้องๆนักศึกษาคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับวิดีโออยู่ตรงนี้หวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยคงมีสาระประโยชน์อยู่บ้างนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากผมอาจารย์สหภพปานทองครับ